สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วสวัสดีกูยังอ่ะพี่สวัสดีสวัสดีกูบอกกันนะว่ามึงจะเอาใครมารายการนี้ก็ได้ไอ้เหี้ยที่ไม่ใช่พี่มดดำแค่ไม่แล้วบอกให้นะไม่แล้วกูก็งงว่าทำไมพี่มดยอมมาอันนี้ไงจริงกูได้เงินได้เงินเยอะอันนี้รู้แล้วก็บอกว่าเนี่ยคนที่ไม่ควรจะเป็นศัตรูนะในวงการนั่นคือพี่หนุ่มกันชัยมึงลืมอีกคนพี่มดพี่มดควรอีสานฉันไม่อมหิตเท่าเขาจริงเหรออันนั้นเขาเอามาหิดเงียบใช่ไหมเอามาหิดเงียบของกูเนี่ยแบบไม่เอามาหิดนะผมว่าพี่มดหยิกเออแต่อันนั้นอันนั้นเอามาหิดเงียบเลยฮะก็คือมึงเคยเห็นรายการโหนกระแสเขามีข่าวดีไหมไอ้เงี้ยเจอหน้ากูในรายการดีไทยโฟบอกพี่หนุ่มบอกว่าเอารายการพี่ไหมบอกพี่ไม่เอาอะรายการพี่แม่งมีแต่เรื่องไม่ดีขอไอ้เงี้ยไม่ดีรายการพี่ไม่เคยมีหรอกไอ้เงี้ยไม่ต้องชวนกูกลัวแต่วันนี้นะครับเราอยู่ในรายการข่าวใส่นะครับวันนี้นะครับข่าวใส่ไข่ไม่มีนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มกรรไกรครับสวัสดีค่ะอยู่กับรถร่วมนะคะไม่ใช่รถเมย์เหรอรถร่วมไอสัตว์เก็บไปทั้งหมดเลยนี่แล้วมีแองจี้ซึ่งเอาจริงนะรายการวันนี้มึงไม่ต้องเลยมึงรันกล้องอย่างเดียวเพราะว่าคือคำถามเป็นที่กูบอกเลยนะว่าโอ้โหดมากจริงโหดจนกูไม่กล้าอ่านมาพี่มดดำยังโสดอะผมไม่เชื่อโสดพี่หนุ่มเคยมีผัวอีบ้าจริงเหรอกี่ปีเอาแบบไม่มีผัวแบบจริงจังอะกี่ปีเกิดมาก็ไม่เคยมีผัวจริงจังมั้ยจริงเหรอ10มีคนมีผู้จัดการบอก10กว่าปีเกินไม่มีผัวอะเหงามั้ยไม่เหงาแต่งไม่แต่ผมอยากรู้อย่างนึงอันนี้ผมอยากรู้เองผมอ่ะเคยเห็นพี่มดดำอ่ะผมยาวเท่เลยอยู่กับพวกเนี้ยพี่น้ำนิ่งพี่อยู่พี่ก้าวเท่เลยเท่ตอนนั้นผมรู้สึกไอ้เหี้ยพี่คนนี้แม่งเท่ว่ะครั้งนึงอ่ะเร็วมากเลยเว้ยถ้าเป็นกันฉันก็ต้องไปด้วยเพราะมันคนก็รู้กันเลยเออพวกคนที่พาไปคิดว่ากูจะต้องพากูไปลงไปขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าทุกคนก็เอาไวอาก้าใส่ฉันกินว่าพิสูจน์ว่าฉันเป็นตุ๊ดหรือเปล่าทีนี้ว่ามันจะไปขึ้นไหมมันไม่แบบมันไม่มาโดมานี่มามันก็มาแต่สมัยก่อนไวอาก้ามันแรงแรงป่ะแล้วทำไมปรากฏว่าทุกคนที่เอาฉันไปก็ต้องสวยเพราะอะไรรู้ป่ะกูวิ่งไล่ปั๊มเด็กเสิร์ฟที่หายเลยอันนี้คือเรื่องจริงเมื่อ20ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกหนูไปนิ่งตอนไหนอ่ะตั้งแต่เด็กเลยรู้เลยว่าตอนเด็กมาเนี่ยฉันเสียตัวตั้งแต่ป.5 ป.6 นะเธออุ๊ยแรงไปดิรู้อ่ะเนี่ยกูถึงบอกว่าคำถามพวกมึงอ่ะมึงเก็บไปทำกันบ้านมาใหม่ไร้สาระโหแดกดาราอีเหี้ยเกิดมากูยังไม่เคยเห็นดาราเลยมีแต่ไปแอบดูเขาจริงเหรอกูไม่เคยมีผัวแต่หมายถึงว่าเคยไปเจอไหมก็เคยเจอเคยรักไหมก็เคยรักแต่รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้อีโอ๊ตมึงชีวิตกูนะเคยมีผัวแปลกสุดเนี่ยเคยแบบว่าสิ้นหวังกับความรักอ่ะกูเคยไปเอาผัวเป็นเด็กขายตัวมาเลยที่แบบเป็นผัวเมียหรอเป็นโฮสเป็นโฮสอ่ะเป็นบาร์โฮสไม่โฮสอีดอกขายตัวสะพานควายอย่างเงี้ยเพราะพี่ว่ามันไม่มีความจริงใจอยู่แล้วเขาไม่บิลีฟความรักฉันไม่เชื่ออ๋อโอเคแล้วพี่เคยแบบฟอยเลิฟจริงๆไหมแบบเคยมีแฟนเป็นนายแบบเลยอ่ะก็ไปหลงรักนายแบบอยู่คนหนึ่งเว้ยอีโอ๊ตกูรู้เลยว่า EFM ปั่นป่วนมากทำไมอ่ะกูติดหัวใช่มั้ยชอตพี่ชอตรู้มั้ยว่าเนี่ยพี่อ่ะทำให้ความรักของหนูเนี่ยพังทลายอ่ะอีมดมึงเป็นอะไรขึ้นมาอีกแล้วล่ะมึงเป็นอะไรขึ้นมาอีกล่ะอีมดผู้ชายอ่ะเค้ารังเกียจแต่ความจริงเค้ากำลังเกลียดเราอยู่แล้วเค้ามาอยู่บ้านเราเพราะว่า1มีรถให้เค้าใช้อะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะสักพักนึงเราก็คิดว่าความรักมันคือความรักเว้ยโอ้โหตอนนั้นกูลาออกทุกอย่างทำพิธีกรอยู่กูหันไปมองปุ๊บมันอยู่กับนางแบบเฮ้ยปั๊บกูเครี้ยงไมค์กลับบ้านไม่ทำต่อพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยเค้าเงี้ยหรอจริงหรอฉันพังเลยอีเวนต์หรือว่าอีเวนต์นั่นเป็นสาเหตุที่ไม่เคยรับอีเวนต์มาอีกเลยจนถึงวันนี้อีโอ๊ตนี่ฉันไม่เคยรับอีเวนต์มาประมาณสัก20ปีแล้วกี่ปีแล้ว10เรื่องนี้พีคสัสแต่นั่นคือคนที่พี่รู้สึกเจ็บช้ำสุดเลยถูกป่ะจนถึงจะปัดนาวด้วยร้องไห้ป่ะตอนนั้นแบบหูฟูมไฟเลยป่ะไม่ค่อยร้องไห้ว่ะแต่ก็อยู่มา4ปีนะโอ้เนี่ยเราก็ทนนะ4ปีนะมึงเฮ้ยแต่ไม่รู้ดิแบบรู้สึกว่าคาแรคเตอร์พี่มดต้องไล่เขาออกไปอ่ะใช่ปะ
เป็นคนย้ำคิดย้ำทำอีนี้เดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกไม่บอกพี่เป็นคนปากร้ายใจดีไม่ใช่ไม่ใช่กูว่าย้ำคิดย้ำทำบางคดีอ่ะจบไปแล้วอ่ะก็เดี๋ยวก็กลับมาถึงบอกมึงจะไปมีผัวตอนไหนวะมันก็ไม่มันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้มันจะวนคือจะไม่เปิดรับคนใหม่ๆเยอะมันก็จะมีคนมาขายให้อยู่แล้วอ่ะอย่างเงี้ยอ่ะมึงกูไม่ได้แอปอ่ะพี่หายไปไหนครับคืนนี้ว่างไหมครับอะไรอย่างเงี้ยอ่ะไม่อันนี้คือเสียเงินไหมเอาอีดอกแล้วใครจะเอากูฟรีล่ะยศมึงอยากเสียตัวก็ต้องเสียตังค์อยู่แล้วแพงที่สุดที่พี่เคยจ่ายมันก็เป็นหมื่นก็เคยอ่ะหมื่นเท่าไหร่หมื่นกูก็ว่าเยอะแล้วนะอีโอ๊ตกับน้ำเดียวอ่ะแม่เราก็พูดตรงเลยถูกป่ะถูกก็ถูกมันไม่ใช่แบบโอ้โหหมื่นนึงอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนนี่หรอแต่ถ้าวันนี้เอาแบบ500 พันนึงก็ต้องรอความตายด้วยเหมือนกันฉันเคยอีนี่เคยได้ยินมั้ยโอ้กูเกือบตายนะทำไมอ่ะสมัยก่อนเว้ยการมีโทรศัพท์มือถือมันเป็นสิ่งที่เลิศมากเข้าใจป่ะไอ้เครื่องใหญ่ๆใช่มั้ยไม่ใหญ่ๆ V series กูไปวงเลยไอ้เหี้ยอุ๊ยเจอทหารกูก็ไม่รู้ทหารจริงทหารปลอมกูเหมา2แล้วกันเพราะ700บาท800บาทอีกถูกนึกออกอ่ะนึกออกป่ะเรากินเหล้าก็แพงกว่านี้อยู่แล้ว2คนก็ไม่เกิน 2,000 รวมค่าโรงแรมคือเค้ายืนอยู่ด้วยกันเค้าก็มาเค้าก็คงแบบว่าเค้าก็เป็นเพื่อนๆกันเค้าขายด้วยกันเป็นแบบว่า G Cell เหมือนกันอะไรเงี้ยพี่ก็รับขึ้นมา2คนเลยเออกู2สิรับมา2เพราะว่าอาจจะเผื่อเค้าคุยกันได้ก็จะได้ไม่แต่กูคิดว่าแบบกลุ่มเลยกูต้องมีความสนุกแบบฟรีซัมเพราะเราต้องอินอิมเมจเนชั่นว่ายังไงก็แล้วแต่ฉันยึดหลักอย่างเดียวกูไม่สวยเท่าไอ้อ้ําพัชราภาแต่เวลากูจ่ายเงินกูก็สวยกว่าไอ้อ้ําฉันเล่นเกมสายเติมเพชรใช้เงินซื้อความสุขเล่นไอ้เหี้ยกูไม่รอหรอกกูเติมเพชรก่อนไอ้เหี้ยนี่เติมเพชรเลยเติมเพชรซื้อความสุขพอกดขึ้นรถปุ๊บก็มีแต่เราใช่ป่ะมีคัตเตอร์อยู่ตรงคอฉันน่ะคัตเตอร์แกแล้วทำไงอ่ะเขาเอาโทรศัพท์ไปเอาโทรศัพท์ไปให้หมดกูก็ต้องเอาไปให้หมดเลยแล้วในหัวที่บอกทีซ้ำมึงจะทีเหี้ยอะไรชีวิตยังเอามาไม่รอดมึงเหลือรถกลับมาก็บุญแล้วมึงว่าหนักสุดยังหนักมีเหรอโอ้โหมีเหรอกูไปเจอผู้ชายคนนึงเว้ยหล่อก็ขับ BM เว้ยโอ้ผู้ชายแม่งหล่อว่ะคุยกับเพื่อนนักร้องเรามีเพื่อนนักร้องไปด้วยคนนึงแล้วอีนั่นก็โดนด้วยนะไม่ใช่กูคนเดียวนะแต่กูโดนหนักกว่าดวงเราอะดวงเราอุ้ยผู้ชายเขามาอยู่กับเราวะอีโอ๊ตคืออย่างเงี้ยยังไงกูก็เสียตัวแน่คือมาเที่ยวกับเรามันมาโต๊ะเราอย่างเงี้ยน้องบ้านอยู่ไหนอะอ๋อผมเช่าคอนโดอยู่แถวสะพานควายอู้สะพานควายโชคดีมากมันรูดเยอะแยะเลยทุกป่ากูคิดถึงอย่างนั้นเลยอีนี้ปิดจ็อบไปถึงปุ๊บมันเอายาแล้วกูกินไม่รู้อะอีโอ๊ตแล้วเป็นที่มาของโครงการมัดหมี่กูไงจับกูมัดหมดเลยอีโอ๊ตจับกูมัดอะกับกูเหลือกางเกงในตัวเดียวเสื้ออามานี่มันก็เอากูไปเลยอ๋อเอาไปหมดเลยอ่ะเอาไปหมดเลยอยู่กลางมารูดอีนี้เฮียรูดซับหรอรูดซับแล้วออกมาใครมาใครไปช่วยอ่ะก็คือมันครบชั่วโมงอ่ะเข้าใจกูป่ะพี่สัตว์เด็กก็มาขอโรงแรมครบชั่วโมงอ่ะโอ้ยแล้วเขามาช่วยเหรอเขามาช่วยมันไม่ได้เข้ามาช่วยมึงก็จะก็ครบชั่วโมงต้องมาเปลี่ยนผ้าป่ะถึงเจอกูอยู่ในสภาพอย่างนั้นโดนมัดหรอถูกมัดหมี่งะโครงการมัดหมี่มัดยอผีดอกแล้วเด็กมันตกเขาไม่ตกใจกันใหญ่เลยเหรอพี่โดนแบบไม่มันไม่ก็ไม่ก็ยังไม่มีใครรู้จักมดดำคือใครไงแล้วอย่างที่ฉันขอเด็กคืออะไรรู้ป่ะน้องพี่ขอสัก10บาทนี่ทำไมเมื่อก่อนมันเป็นตู้โทรศัพท์อ่ะเจอฉันจะต้องใส่อีผ้าเช็ดตัวไอ้ผ้าเช็ดตัวของโรงแรมสั้นๆสั้นๆอ่ะสั้นๆอ่ะแล้วออกไปกดหยอดเหรียญทีละ3บาท5บาทต่อใครมาช่วยหาอีแก่นเนี่ยอีแก่นสภาพกูตอนนี้กูไม่เหลืออะไรเลยมาละอีโอ๊ตอย่างช่วงนึงอ่ะกูก็ไปบาร์โฮสอ่ะติดบาร์โฮสแบบทุกวันเลยนะมึงจนบาร์โฮสปิดแต่มึงสักพักนึงทำไมกูถึงได้สติรู้ป่ะกูขับอะไรนะตอนนั้นขับอะไรวะแฮริเออร์ SUV ไม่รู้รถเอี้ยอะไรใช่ใช่แฮริเออร์มีแฮริเออร์อยู่คันขับไปหันไปอีกทีนึงไอ้เหี้ยเด็กที่เราซื้อดิ้งให้แม่งขับพอร์ชขับคาเยนขับอะไรรถแพงกระหมดเลยไอ้เหี้ยแล้วมันถามว่าพี่ทำไมพี่ขับฟอร์จูเนอร์อยู่นี่เรียกจากไหนผมถามแบบพี่หนุ่มกันไกลจริงหรือไม่ครับคุณมดดำครับคุณเนี่ยมีความรักแล้วคุณจะไม่กล้ามีเพศสัมพันธ์ติดกับผู้ชายกลัวติดติดเขาเป็นคนติดแฟนไงไม่ใช่กลัวติดติดเนี่ยละเอียดแล้วเวลาซื้อกินน่ะถ้าติดใจอ่ะติดใจมาจ่ายเงินได้ไงแล้วพี่อยากมีจริงๆอยากมีสักคนไหมอยากไม่อยากเว้ยแต่แบบว่าเราอายุ42แล้วอะถ้าสมมติวันหนึ่งกูไปวิ่งไล่ตามเด็กอายุ20กว่าทุกวันเราคงจะน่าสมเพชตัวเองอะฉันแบ่งเวลาชีวิตอย่างนี้นะโอ๊ตไอ้สิ่งที่เล่าไปมันช่วง20กว่าพี่ว่า20ถึง30อะใช่มากมันสนุกแล้ว
31ถึง35คุณมีชานสุดท้ายชานสุดท้ายว่าได้ไม่ได้อันนี้คือตัวเองเซตดาวไว้กับชีวิตอย่างนี้อันนี้สำหรับของพี่บดำที่สำหรับพี่นะแต่ถ้า40โป๊ะต้น42ปีมันไม่มีโอกาสพลาดเว้ยไม่มีโอกาสมานั่งเสียใจละไม่มีคือใช่ก็ใช่เลยถูกไม่แต่อยากรู้ว่าถ้าเราตอนแก่พี่มองไงตัวเองเราเป็นตอนแก่ใครจะดูแลไม่อยากใครดูแลฉันอยากสร้างสถานปฏิบัติทำเตรียมไว้แล้วเว้ยเวลาไหว้พระมาก่อนขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังให้มีความรักที่ดีให้มีชื่ออะไรเงี้ยทุกวันวันหนึ่งมันได้มาครบหมดแล้วอะทุกวันจะคิดแบบว่าจะตายเมื่อไหร่แค่นั้นจริงๆนะอย่าไปคิดถึงไกลขนาดนั้นเอาวันเนี้ยเรารู้แค่ว่าวันหนึ่งอยากจะปฏิบัติทำให้ได้นี่ออกป่ะมันจะได้หลุดพ้นแต่มันตอนนี้เราก็ยังไม่รู้จะหลุดพ้นได้ยังไงรักลบในเมื่อเรายังใจอยู่ยังใจอยู่แต่มันแปลกตรงที่ว่าทุกวันนี้น้องๆหรือเด็กๆ เข้ามารักพี่มดแล้ววิ่งตามพี่มดนะเว้ยไม่มีไม่ก็พิมพ์หาไงถูกป่ะอันนี้เขาต้องการเงินลูก หรืออีนี้บางคนก็บอกขอละครจนกูประกาศว่ากันว่ากูไม่มีละครให้มึงเล่นต่อให้มึงเอามาใส่ปากกูก็ไม่มีละครให้มึงเล่นหรอกกูประกาศอย่างนี้เลยชัดเจนหรือแบบหางานให้ผมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหางานบอกน้องมีน้องงานในช่องไม่มีให้น้องเล่นหรอกแต่งานเป็นผัวบนเตียงพี่เป็นพระเอกของพี่มีน้องจะเอาไหมแล้วน้องก็ได้เงินเลยอีดอกไม่ต้องไปเหนื่อยจ่ายว่าถ้าสมมติวันนึงถ้าสมมติมันเจอคนที่ใช่ฉันว่ามันเจอไปแล้วล่ะไม่แต่วันนึงมันอาจจะเป็นพี่เองที่เซตดาวเองไงแล้วรู้สึกแบบอยากจะแบบสมมติ45รู้สึกแบบเชี่ยกูไม่อยากมานั่งซื้ออะไรอย่างงี้ละเดี๋ยวแม่งมีเข้ามาแล้วเข้ามาแต่ของซื้อมันมีสดๆใหม่ๆทุกวันนะอีโอเขาอยู่ในตลาดแล้วไงเอาจริงๆนะถ้าเราคิดยังคิดแบบนี้อยู่เราไม่ต้องทำกับสถานปฏิบัติธรรมอ่ะเราเปิดซ่องเถอะคำถามต่อไปครับคุณมดดำครับผมขออนุญาตถามในฐานะของคุณหนุ่มกันไกนะครับจริงหรือไม่ครับที่คุณเนี่ยมีของดีฮะคุณเลยดึงดูดเด็กๆกับผู้ชายเข้ามาหาคุณตลอดเวลาตอนแรกไม่เชื่ออืมตอนแรกไม่มีเขาว่าพี่นี่คือสายมูแบบอันดับต้นๆเลยนะพี่มีของดีอะไรพี่ต้องบอกพวกตอนแรกอ่ะพี่ชอบจริงก็คือเราใช้น้ำหอมเป็นคนติดน้ำหอมอยู่แล้วไปดูไปเปิดรถน้ำหอมจะเต็มแต่ปรากฏว่าอยู่ดีก็มาเจอน้ำหอมมีคนเขาบอกว่าน้ำหอมมาดามฟินเว้ยมดแกลองดูสิน้ำหอมมาดามฟินลูกค้ามาได้ยังพี่มานี่มาได้มาเลยเอาเข้ามาเลยมาได้ยังนี่กำลังรออยู่อย่าบอกนะมีมาเป็นลูกค้ามาเนี่ยเอานี่จัดวางเลยจัดวางเลยนี่อันไหนพี่มดพี่ชอบใส่สีดำมันดูลึกลับซับซ้อนไงไม่หรอกมันดูแล้วคนอื่นก็มีอารมณ์ด้วยทุกวันนี้ทุกคนอื่นมีอารมณ์ด้วยเลยเหรอไม่ใช่มีอารมณ์พี่ใช้คำว่ามีอารมณ์ด้วยเหรอเอาตรงป่ะคือเงินน่ะยังไงมันเสียเสียแต่ขอให้มีอารมณ์ร่วมกับกูเออถูกไม่แล้วพี่มดดำที่บอกมาในเอกสารเนี่ยนะฮะเอกสารเนี่ยเอกสารเนี่ยนะบอกว่าพี่มดดำเข้าผู้ชายจริงๆเออนั่นแหละคือผู้ชายแท้ๆผู้ชายแท้แท้ไม่ใช่แบบเก้ๆมาดูเก้นะแล้วนี่มันคือดึงดูดผู้ชายแท้ๆเข้ามาได้เหรอก็ส่วนใหญ่เวลาซื้อสมมติเราเลือกซื้อได้อ่ะเราก็ต้องซื้อผู้ชายแท้ป่าวะแต่ถ้าเขาไม่บอกอ่ะแต่กูก็ได้เมียส่วนใหญ่กูซื้อผัวแต่กูตายไปกูเตะเป็นเมียเยอะอยู่กูตกใจร้ายครั้งอีโอแต่กูก็จ่ายเงินกลับนะกูไม่เอานะบอกให้กูกลับบ้านไปกลับสิหนูขึ้นเตียงปุ๊บโหล้ำมากกูล้ำพอๆกันหลังได้เลยพี่ดอกขึ้นเตียงปุ๊บคุณแม่ขาเอามึงกลับไปอยู่ที่คุณแม่ไอ้คุณแม่พ่อมในขวดเดียวกันนะเว้ยอาแกลองฉีดของแกก่อนขวดเดียวกันแต่เวลาอยู่กับใครมันจะตะกลิ่นไม่เหมือนกันอ่ะจริงเนี่ยอ่ะดูดิเออว่ะเนี่ยมีลงกับพี่มดมาของไอ้นี้อ่ะของไอ้พี่มดขอทีนี้ไอ้เหี้ยแต่ว่ากลิ่นมันแบบเฮ้ยแต่กลิ่นหอมนะแค่นี้ยังไม่พอนะเขาบอกว่าถ้าคุณได้มีโอกาสลองผสมสีกันเนี่ยอย่างสีดำตอนนี้ผสมกับสีแดงเนี่ยเอามาตีกันไหมไม่ไม่อันนี้เรื่องจริงมันหอมที่ดีนะเวลาผสมกันนะกลิ่นมันจะพีแล้วมันจะหอมมันแปลกแล้วมันเป็นของคนไทยอ่ะนึกออกป่ะเมื่อก่อนถ้าเราไปเจอว่าน้ำหอมฟีโรโมนมันมีจริงๆป่ะถ้าสมมติเมื่อก่อนเราดูตามเฟซบุ๊กฉันไม่เชื่อเว้ยแม้กระทั่งตัวเองไปที่เกาหลีอ่ะฉันก็ไปดูชอบไปร้านเซ็กช็อปอะไรเงี้ยนึกออกป่ะมันก็จะมีน้ำหอมปรับกลิ่นฟีโรโมนเลยที่ญี่ปุ่นเขามีเว้ยแล้วแต่ละจุดอ่ะแต่ละประเทศอ่ะมันก็ไม่เหมือนกันมันสำหรับคนประเทศนั้นๆแต่อย่างมาดามฟินเนี่ยมันทำปรับฟีโรโมนของคนไทยจริงๆอ่ะคือคนเอเชียคนไทยอย่างเราอ่ะบางคนบอกเอ้ยอย่าไปพูดถึงแต่เรื่องแบบว่ามีอะไรกันคุณลองไปออกกำลังกายอย่างนี้แล้วแกลองฉีดไอโอเป็นคนเหงื่อเยอะเนี่ยยิ่งโดนเหงื่อเว้ยยิ่งหอมกินแล้วยิ่งระเหยไม่แล้วเอาจริงๆนะผู้หญิงหรือผู้ชายที่ตัวหอมมีเสน่ห์เราเดินผ่านนะแล้วได้กลิ่นนะหันควับเลยนะจริงแล้วน้ำหอมมันเปลี่ยนบุคลิกคนได้นะเว้ยวันนี้แบบอยากจะหวานวันนั้นอยากจะเท่อะไรเงี้ยบอกรสนิยมด้วยถูกต้องถ้าอยากได้มาดามฟินพี่มดสั่งได้ที่ LINE @fin9 เนี่ย FIN fin9 เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษมั้ยปกติคนละ999บาทไม่ต้องไปสนใจใครละซื้อ1แถม1เฮ้ยเราพูดแล้วเราเกรงใจเจ้าของแบรนด์เขานั่งอยู่ฉันสนิทกับเจ้าของเกรงใจฉันสนิทกับเจ้าของแกไม่ต้องห่วงตกขวดเท่าไหร่อ่ะตกขวดละ400กว่า400กว่าบาทไม่ถึง500ฉีดได้นานแค่ไหนก็ไม่รู้ก็มันก็อดถ้ามึงแดกให้หมดหมดเร็วเดี๋ยวถ้ามึงฉีดก็ไม่1เดือน1เดือนจะกินมั้ยเอ้านี่เพราะตอนหนูฉีดงี้หนูฉีดงี้ด้วยนะหนูฉีดตามง่ามอ่ะมึงเป็นชนีเถื่อนนะอีนี่อีเหี้ย
เอามึงฉีดธรรมดาแล้วกันกูก็ฉีดตรงนี้ตรงแขนตรงรักตรงรักแล้วเวลาเขาดมถ้าฉีดแบบกลัวครึ่งเดือนเวลาเขาดมเขาไม่ดมข้างขาเขาดมมืออีนี้เอาละก็อย่างที่บอกกันว่าซื้อ1พิเศษเฉพาะรายการนี้เลยนะเขาบอกว่า5ปีมานี้ไม่เคยมีโปรนี้นะซื้อ1ขวดแถม1ขวดซื้อสีแดงแถมสีดำหรือกูจะเอาสีเขียวจะเอามอร์ฟินหรือจะเอาไปแม็กเอาเอาไปแม็กเอามีฟินอินเลิฟมอร์ฟินแล้วก็ฟินอินแบ็คอย่างที่บอกว่ามอร์ฟินใช้ในชีวิตประจำวันได้ฟินอินเลิฟมันก็จะเป็นแบบว่าเหมือนใส่แบบว่าคุณไปออฟฟิศอะไรอย่างงี้ฟินอินแบ็คมันก็น่าค้นหาคุณก็ลองเลือกดูซื้อ1แถม1 999บาทบอกกติกาเนี่ยคือแคปรายการนี้เลยจีบมาหน่อยที่พี่มดดำมาออกนี่ส่งไปเลยที่ LINE @ fin9 FIN เลข9ใช่ง่ายๆพี่มดผมว่าพี่ไม่ต้องพูดถึงข้อนี้เขาเสียพี่มดหรอกเพราะว่าคนก็รู้จักพี่มดอยู่แล้วผมอยากรู้สเปคพี่มดจริงๆถ้าไปพูดมันจริงๆเลยว่าเนี่ยแม่งไทป์กูเพราะผู้ชายตัวสูงป่ะวะเพราะตัวเองตัวเตี้ยสูงประมาณเท่าไหร่190 180โอ้โหในแบบไทป์ล่ะสายหมาหรือว่าขาวตีว่าต้องขาวแล้วฉันไม่ใช่ชอบขาวจริงเหรอหน้าต้องแบบไทยๆหรือหน้าบ้านๆหรือหน้าแบบบ้านๆอย่างตุ้มตาเงี้ยชอบชอบพี่เวียเวียชอบคำๆสูงๆอายุอายุเท่าไหร่แก่กว่าได้ปะก็สัก27ต้องเด็กกว่าเด็กกว่าแล้ว40กว่ามึงจะแก่กว่ากูก็เอาไปพ่อกูหาผัวกูไม่ได้หาพ่อเอออาชีพมีอาชีพในฝันไหมพี่ชอบใช้ในเครื่องแบบอะไรเงี้ยก็เอาได้หมดไงก็ใช่ไงไม่ติดเลยแหมอีโอ๊ตที่กูมีอยู่ทุกวันที่มันมีอาชีพในฝันไม่อีโอ๊ตอาชีพบริการเนี่ยสิมืออาชีพบริการเนี่ยสิมือเป็นผู้ชายขายบริการไม่ต้องรวยกูเลี้ยงได้ชอบผู้ชายขี้อ้อนไหมหรือว่าเราเป็นหรือว่าเราเป็นคนสกินชิปห้ามใครยุ่งต่อให้เป็นปวดเป็นห้ามเข้ามายุ่งเยอะแต่ถ้าเสร็จแล้วล่ะถ้าแบบชีวิตส่วนตัวสกินชิปไหมสกินนะคือสกินนะไม่ผมเข้าใจเพราะว่าผมมีรุ่นพี่หลายคนที่เป็นเหมือนพี่มดถ้าทำงานปุ๊บทำงานเลยแต่พอไม่ทำงานปุ๊บเป็นคนขี้เหงาขี้เหงาเพื่อนที่ในชีวิตจริงๆแต่เด็กอ่ะเหลืออยู่10กว่าคนประมาณนี้แหละฉันก็เลยกลับมาดูว่าเพื่อนทุกวันนี้กลายเป็นแบบว่าผัวเก่าอย่างมีคนนึงอ่ะอาจจะเป็นคนในวงการที่แม่ก็ออกมาพูดกับมันเองอ่ะอีแอมอ่ะไอ้นั่นน่ะคือผัวนะเมื่อก่อนมาอยู่บ้านกูแบบว่าอันนี้ออนไม่ได้ออนได้ออนได้เมียเขารู้อีเขาท้องกูก็มาหากูคนแรกอยู่บ้านเดียวกันอยู่ห้องเดียวกันอยู่อะไรเดียวกันเลยนะนานไหมเป็นปีโอ้โหอีโอสจะเป็นปีสิหลายปีสิมึงหลายปีด้วยเหรอเวลากูอยู่แค่กูอยู่หลายปีนะจนวันนึงอ่ะฉันรู้สึกว่าไงรู้ป่ะมึงออกจากบ้านกูไปซะถ้ามึงอยู่กับกูต่อไปอ่ะมึงจะต้องเป็นเกย์มึงออกไปเดี๋ยวนี้เลยกูรักนะกูถึงไล่นอนกอดกันโดยไม่มีอะไรหรอไม่มีสาบานไม่มีแปลว่ารักมากถ้ารักมากจะไม่มีอะไรด้วยถูกอะไรที่ทำให้คิดว่าอยู่ๆไปแล้วเขาจะเป็นเกย์แล้วก็จะวันไม่ใช่คือมันอยู่ติดกับเราเกินไปอ่ะคือพี่กลัวว่าพี่จะต้องเทิร์นใครที่เขาไม่ใช่ชิงถ้าสมมติเรารักใครสักคนนึงเลยหวังดีจนถึงวันนี้มันก็เลยบอกว่าวันที่เราป่วยที่สุดวันที่ย่าเราจะตายหรือวันนี้ก็จะเห็นหน้ามันเป็นคนแรกเลยมันอยู่กันเป็นพี่เป็นน้องมันเป็นจนแม้กระทั่งวันที่เมียมันท้องวันแรกดูเลยมันก็จะมาหาเราก่อนคนแรกพี่ผมจะมีลูกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดหรืออย่างนี้ป่าวว่าอีโอที่เรียกว่าความรักในแบบของฉันเป็นอย่างนี้ป่าวอาจจะเป็นไปได้ใช่ถ้าสมมติอย่างเงี้ยมันคือความรักฉันถือว่าฉันเป็นคนที่มีความรักที่ดีที่สุดนะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันก็ไม่ใช่เป็นคนไม่เจอไม่เคยมีความรักแทนนี่มันไม่ใช่นะพี่เป็นคนมีความรักที่ดีนะแต่แค่มันคนละรูปแบบกับสิ่งที่เราสิ่งที่โลกมันกำหนดให้มันเป็นว่าแบบชายต้องหญิงหญิงต้องชายต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปไม่แล้วถ้ามีคนสนใจนะอยากแบบอยากจีบพี่อยากแบบเฮ้ยชอบอยากจีบจริงจังเลยแบบรู้สึกแบบจะดูไปแล้วแล้วแบบอยากคุยขอคุยได้ไหมอย่าเลยไม่ต้องหรอกน้องถ้าน้องขัดสนเงินมาเถอะแล้วถ้าน้องคนไหนขัดสนเงินขัดสนเงินหนู DM มาได้เลยประมาณห้ามเกิน 5,000 บาทที่พอไหวอยู่ลูกแต่ถ้า 5,000 บาทถ้าสมมติโอเคหนูมีเป็นแบบเน็ตไอดอลหรือมีอะไรประดับพี่สู้ได้ถึงเออๆเนี่ยๆก็ถ้ามีโปรไฟล์ถ้ามีโปรไฟล์เพอน้ําเนี่ยหนูเข้าใจสําหรับเพอน้ํานะลูกเออเพอน้ําต่อน้ําต่อ1น้ําเพอน้ําต่อ1น้ําออกรายการที่จะได้ผัวจริงเหรอน้องไม่ต้องมีผัวพี่โซเอาเป็น10คนแล้วเท่าที่คุยมาคนเขาเห็นเนื้อแท้พี่มดเว้ยพี่มดแค่เอากรอบเนี่ยกรอบความสนุกสนานอะมันครอบอยู่เปิดใจก่อนวันนี้สิ่งที่ผมได้เห็นนะผมไม่เคยนั่งคุยพี่มดอย่างนี้เลยนะผมได้เห็นว่าจริงๆพี่มดเนื้อแท้พี่เป็นคนแบบอ่อนไหวแบบนุ่มนิ่มมากเลยแต่ว่ากรอบที่พี่สร้างไว้ข้างนอกมันกระด้างมากไงคือคนเห็นพี่ก็กลัวแล้วพูดถึงพี่มดดำแบบชี้พี่มดดำหรอเฮ้ยกูจะโดนด่าปะวะเดี๋ยวมีเข้ามานะเดี๋ยวให้เขาได้เล็กไอจีไปอู้อีนี่อีห่าน่าไม่เขินเลยแม่กูอยากส่งรายการตัวนี้ให้พี่หนุ่มดูแล้วเกินเอาอย่างนี้ก่อนอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ในประดับบินซื้อ1
แถมอีกหนึ่งโอ้โหชัดเจนคุณจะเอาฟินอินเลิฟฟินอินแบ็คหรือมอร์ฟินนะฟินอินเลิฟมันก็จะแบบว่าเป็นผู้หญิงคุณหนูคุณหนูมอร์ฟินก็แบบว่าสปอร์ตเกิร์ลหรือฟินอินแบ็คนี่ก็แบบงานกลางคืนหรือหน้าคนหาแล้วเอามาผสมกันดูเนี่ยอย่างที่บอกว่าซื้อ1ขวด999บาทแถมฟรีอีก1ขวดซื้อ1แถม1แหละเอาไปเลยแอดฟิน9กติกาง่ายมากแคปนี่จิ้มหนูหน่อยตอนนี้ให้เจอให้เห็นพี่มดดำด้วยอ่ะมาจิ้มหนูหน่อยหนูอ่านเป็นเฮ้ยโอ๊ยกูแค่นี้กูก็กินแล้วอ่ะโอ้ยตอนนี้ทุกคนเฮ้ยกูสตอรี่ดีกว่ากูสตอรี่ดีกว่าสตอรี่ดีกว่ามึงเป็นอะไรกันเนี่ยพวกมึงตื่นเต้นเหี้ยอะไรกันเนี่ยพร้อมครับพี่3 2คืออะไรจีบจีบหน่อยอ่อยไม่เป็นแต่จ่ายเป็นเงินจ่ายมีเยอะด้วยโอเคอย่าบังนะอย่าบังนะจีบผมหน่อยผมอ่อยไม่เป็นครับจีบผมนะมีอะไรจีบหน่อยอ่อยไม่เป็นจบจีบหนูจีบหนูอ่ะจีบหนูหน่อยพอแล้วอีด้าขอบคุณสถานที่ด้วยนะคะวาวาคาเฟ่นะคะลาดพร้าว18แยก10ค่ะร้านเก๋มากจริงร้านน่ารักมากแล้วขอให้มาลองชิมกาแฟดำใกล้บ้านพี่มดพี่มดรู้แล้วพี่มดบอกว่าเดี๋ยวจะมาประชุมที่นี่ฉะนั้นหนุ่มๆคนไหนที่อยากจะแบบก็มาเจอมาจีบคือเป็นตอนกลางคืนเป็นร้านเหล้าด้วยใช่ป่ะเอาวันศุกร์จะเป็นร้านเหล้าขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะพี่มดขอบคุณครับ